ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมักมีกองกำลังทหารขนาดใหญ่ที่สามารถประจำการและป้องกันประเทศได้ตลอดเวลาและประเทศที่มีกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดและโดดเด่นที่สุดก็คือจีนที่มีกำลังพลประมาณ 1.6 ล้านนายในขณะที่หลายประเทศเชื่อว่ากองกำลังทหารเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็มีบางประเทศที่ไม่ต้องการกองกำลังเหล่านี้แต่โดยมากก็มีแผนสำรองในกรณีที่ประเทศถูกโจมตีหรือประกาศสงครามกับประเทศนั้นและนี่ก็คือ10ประเทศที่อยู่รอดได้โดยไม่มีกองกำลังติดอาวุธถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมได้เลยครับสิบหมู่เกาะมาแชลภายใต้สนธิสัญญา Compact of Free Association ปี1983หมู่เกาะมาแชลเป็นประเทศที่มีอธิปไตยหมายความว่าประเทศมีอิสระในการปกครองตนเองแต่ภายใต้สนธิสัญญานี้ก็ระบุให้ประเทศมีสถานะเป็นรัฐแบบรัฐที่เกี่ยวข้องของสหรัฐด้วยซึ่งหมายความว่าสหรัฐมีสถานะเป็นผู้อารักขาหมู่เกาะมาแชลจึงไม่มีกองทัพในช่วงสงครามประเทศก็ไม่มีความรับผิดชอบในการปกป้องประเทศเนื่องจากงานด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงเหล่านี้เป็นของสหรัฐ9ปาเลาแม้ประเทศนี้จะไม่มีกองทัพปาเลาก็มีส่วนของตำรวจที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การปกป้องที่จำเป็นต่อพลเรือนแต่หากมีสงครามปาเลาก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกสำหรับการป้องกันประเทศโดยเกาะแห่งนี้มีสถานะเป็นรัฐที่เกี่ยวข้องของสหรัฐเช่นเดียวกับหมู่เกาะมาแชลสหรัฐจึงมีพันธกรณีที่จะต้องช่วยปกป้องเกาะแห่งนี้จากการโจมตีของประเทศอื่น8ซามัวปัจจุบันซามัวไม่มีกองทหารที่สามารถใช้การได้หากมีความจำเป็นประเทศจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกให้มาช่วยเหลือป้องกันประเทศในยามสงครามประเทศมีตำรวจแต่ก็ไม่ใช่กำลังเพื่อการสู้รบเนื่องจากซามัวมีสนธิสัญญามิตรภาพกับนิวซีแลนด์มาตั้งแต่ปี1962หากมีสงครามซามัวสามารถขอความช่วยเหลือจากนิวซีแลนด์ได้แต่ในสนธิสัญญาก็ระบุว่าแต่ละประเทศสามารถถอนตัวออกจากสนธิสัญญาเมื่อใดก็ได้หากต้องการ7คอสตาริกาคอสตาริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศที่ไม่มีกองทัพแต่เดิมประเทศก็มีกองทัพเหมือนประเทศอื่นๆแต่ในวันที่1ธันวาคม1948ประเทศได้ยกเลิกหลังประเทศเจอกับปัญหาสงครามกลางเมืองที่ทำให้มีคนตายไปเกือบ 2,000 รายปัจจุบันประเทศมีหน่วยงานชื่อ Fuerza Pública ที่ทำหน้าที่ด้านการรักษากฎหมายด้านความมั่นคงทางบกการลาดตระเวนตามพรมแดนและอื่นๆที่เป็นหน้าที่ของตำรวจในกรณีสงครามสนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน21ประเทศในทวีปอเมริกาโดยการที่ทำไว้ในปี1947คอสตาริกาสามารถขอความช่วยเหลือจากชาติสมาชิกซึ่งก็รวมถึงสหรัฐคิวบาและชิลีได้6นครรัฐวาติกันหลายคนอาจจะไม่ค่อยประหลาดใจกับการที่วาติกันไม่มีกองทัพเพราะวาติกันเป็นนครแห่งศาสนาแต่ว่าในอดีตก็ใช่ว่าจะไม่เคยมีกองทัพมาก่อนสมัยก่อนก็เคยมีการจัดตั้งกองกำลังที่ทำหน้าที่ปกป้องวาติกันแต่ต่อมาได้สั่งเลิกไปในปี1970ปัจจุบันตัวอย่างที่ดีที่สุดที่น่าจะแสดงถึงการเคยมีกองกำลังทหารของวาติกันก็น่าจะเป็น Pontifical Swiss Guard ที่ทำหน้าที่ปกป้องโป๊ปและวังของวาติกันนอกจากนั้นก็ยังมีกองพลทหารราบแต่ภายหลังนี้ถูกมองว่าเป็นกองกำลังพลเรือนมากกว่าที่จะเป็นทหารโดยพวกเขาทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและสอบสวนกิจกรรมอาชญากรรมส่วนคำถามที่ว่าแล้วใครเป็นคนปกป้องวาติกันในยามสงครามคำตอบก็คือเนื่องจากวาติกันอยู่ในกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีจึงรับผิดชอบเรื่องนี้ไปเต็มๆ
5. นาอูรูนาอูรูประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนอกจากความเล็กที่มีพื้นที่เพียง 8.1 ตารางไมล์เกาะนี้ยังมีความไม่เหมือนใครในหลายๆด้านและหนึ่งในนั้นก็คือการที่เป็นประเทศไม่มีกองทัพเพราะประเทศที่มีขนาดเล็กมากและนอกจากจะไม่มีกองทัพแล้วนาอูรูก็ยังไม่มีเมืองหลวงอีกด้วยผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาเสถียรภาพในประเทศก็คือตำรวจนาอูรูตั้งอยู่ในกลุ่มของเกาะเล็กๆหลายพันเกาะที่เรียกกันว่าไมโครนีเซียพวกเขาทำมาหากินโดยการขุดแร่ฟอสเฟตออกขายโดยผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องนาอูรูในยามที่ถูกรุกรานก็คือออสเตรเลียเพราะมีการตกลงอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง2ประเทศในเรื่องนี้และในปี1940เมื่อเยอรมนีโจมตีนาอูรูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ออสเตรเลียก็เคยถูกเรียกให้มาช่วยในสงคราม 4. หมู่เกาะโซโลมอนหมู่เกาะแห่งนี้ไม่ได้ประกอบด้วยเกาะแค่ไม่กี่เกาะหากแต่มีเกาะเป็นพันแต่นับตั้งแต่ที่อังกฤษเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้อารักขาหมู่เกาะตั้งแต่ปี1893พวกเขาก็มีทหารไม่มากนักช่วงสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษจัดตั้งกองกำลังป้องกันอารักขาหมู่เกาะโซโลมอนของอังกฤษเข้ามาดูแลหมู่เกาะแต่นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี1978ประเทศก็ไม่มีกองทัพโดยประเทศสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาจนถึงประมาณปี1998แต่นับตั้งแต่ปี1998ถึงปี2006ประเทศเจอปัญหากับเรื่องพฤติกรรมมิชอบภายในรัฐบาลอาชญากรรมและกรณีพิพาททางด้านเชื้อชาติและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงเข้าไปฟื้นฟูสันติภาพและปลดอาวุธกองกำลังตำรวจติดอาวุธและในกรณีที่เกิดสงครามไม่มีการกำหนดชัดเจนว่าใครจะมาช่วยหมู่เกาะแห่งนี้แต่หมู่เกาะโซโลมอนได้ซื้ออาวุธบางส่วนจากออสเตรเลียดังนั้นหากเกิดสงครามก็เป็นไปได้ที่ออสเตรเลียอาจจะเป็นประเทศแรกๆที่เข้ามาช่วย 3. ลิกสเตนสไตน์ลิกสเตนสไตน์ยุบกองทัพในปี1868ในช่วงหลังสงครามออสเตรียรัสเซียเพราะเห็นว่าการมีกองทัพเป็นอะไรที่ทำให้ประเทศมีค่าใช้จ่ายมากโดยหลังจากที่ประเทศแยกออกมาจากสหพันธรัฐเยอรมันประเทศก็ต้องดูแลกองทัพด้วยตนเองแต่ปรากฏว่าประเทศไม่มีงบประมาณมากพอก็เลยยกเลิกกองทัพไปปัจจุบันประเทศมีแต่หน่วยงานตำรวจที่เรียกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติลิกสเตนสไตน์ที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยในกรณีที่เกิดสงครามไม่มีการตกลงชัดเจนว่าใครจะมาช่วยประเทศนี้ป้องกันประเทศในกรณีสงครามระบุว่าประเทศอาจจัดตั้งกองทัพได้แต่ก็น่าจะเป็นกองทัพเล็กๆที่ทำอะไรมากไม่ได้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสวิตเซอร์แลนด์อาจจะส่งทหารมาช่วยโดยมีรายงานว่า2ประเทศนี้ได้มีการเจรจากันในเรื่องดังกล่าวไว้แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธหรือยืนยันข้อมูลดังกล่าว2. เกรนาดานับตั้งแต่ที่สหรัฐบุกเกรนาดาในปี1983เกรนาดาก็ไม่สามารถจัดตั้งกองทัพได้อีกเลยการบุกครั้งนั้นเริ่มขึ้นเพราะการก่อรัฐประหารและการแย่งชิงอำนาจภายในรัฐบาลที่นำไปสู่การประหารชีวิตนายกรัฐมนตรีการบุกของสหรัฐครั้งนั้นทำให้เกรนาดาที่มีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์กลับมาเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่มันก็ทำให้ประเทศไม่มีกองทัพไปด้วยผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยก็คือตำรวจและองค์กรที่เรียกว่าระบบรักษาความปลอดภัยภูมิภาคที่เป็นกลุ่มการรวมตัวทางทหารของประเทศหมู่เกาะเล็กๆในภูมิภาคกรณีที่เกิดสงครามไม่มีกำหนดชัดเจนว่าใครจะมาช่วยเหลือเกรนาดาประเทศอาจขอความช่วยเหลือจากระบบรักษาความปลอดภัยภูมิภาคซึ่งเป็นการรวมตัวกันดังที่กล่าวมาแต่ประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้มีกองทัพใหญ่โตอะไรจึงเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะเป็นสหรัฐที่ต้องยื่นมือเข้ามาช่วย 1. อันดอร่าประเทศนี้แม้จะไม่มีกองทัพอย่างเป็นจริงเป็นจัง
แต่ประเทศเล็กๆแห่งนี้ก็เคยประกาศสงครามกับเยอรมนีในปี1914มาแล้วรวมทั้งยังเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1แต่การที่ประเทศมีทหารแค่10นายก็เลยไม่ได้สร้างผลงานอะไรมากนักอันดอลล่าไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเจรจาสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยซ้ำในปี1931กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นกองทัพของประเทศก็ถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็นตำรวจปัจจุบันประเทศมีตำรวจราว240นายตำรวจที่นี่มีหน้าที่ดูแลความสงบโดยพวกเขาได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือตัวประกันด้วยซึ่งการเป็นตำรวจเป็นหน้าที่ของผู้ชายทุกคนที่นี่หากว่าพวกเขามีอาวุธปืนในกรณีสงครามอันเดล่าที่มีอาณาเขตเพียง181ตารางไมล์มีผู้ที่จะมาทำหน้าที่ช่วยปกป้องประเทศถึง3รายคือฝรั่งเศสกับสเปนเพราะประเทศนี้อยู่ระหว่างพรมแดนของ2ประเทศและในปี1933ฝรั่งเศสก็เคยส่งทหารไปปราบปรามการจลาจลในประเทศนี้มาแล้วนอกจากนั้นนาโต้ก็จะเข้าร่วมในการปกป้องอันเดล่าด้วยหากจำเป็น